นุบาลเขาเรียกวัยสนประถมเขาเรียกวัยแสบมัธยมเขาเรียกวัยเกรียนมหาลัยเขาเรียกวัยซ่าแล้วคุณล่ะคิดถึงวัยไหนมากที่สุดเคยเตะบอลในห้องเรียนไหมภายชนะผลงานศิลปะที่อึ้งทั้งโรงเรียนซุ้มของคุณเป็นซุ้มแบบไหนปากหวานหรือว่าปากขอยืมเด็กดัดฟันไปทำมุ้งลวดที่บ้านหน่อยสิทำมุ้งลวดหรือทำกองไว้ขังมุ้งต้นตีติดคอมั้งรุ่นพี่ที่คุณแอบชอบตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ช่วงชีวิตมันมีให้คิดถึงหลายช่วงมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคิดถึงช่วงไหนและถ้ากลับไปได้คุณอยากจะทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกพวกเองไม่มีใครรู้เลยเหรอว่าโรงเรียนของเราตอนนี้ปิดแล้วเลิกสอนแล้วทุกอย่างมันสายไปแล้วครูทำไมมันต้องพังไอ้ตระกูลของเราด้วยสิทธิ์เก่าจบจากโรงเรียนนี้ไปเป็นพันเป็นหมื่นไม่เห็นมีใครรักโรงเรียนนี้จนสักคนจากวันนี้จะมีเรา